เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหมอนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบชาคอนครับวันนี้สะอาดพอดแคสต์นะคะขอหยิบเรื่องที่ใกล้ๆตัวนิดนึงมาคุย<อ>กันนะคะว่าถ้าเราเข้าสู่ยุค เปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดซึ่งกาลังเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เนี่ยมันจะมีวิถีชีวิตอะไรบ้างของเราที่เปลี่ยนไปนะคะใน e ีีนี้นะคะขอโฟกัสไปที่เรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยของเราหรือบ้านนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีคุยกันแล้วว่าเรื่องกินเรื่องใช้จะเปลี่ยนไปยังไงนะคะแต่ว่า e ีีนี้ขอเริ่มที่เรื่องบ้านก่อนค่ะพูดถึงเรื่องบ้านนะครับหลายท่านอาจจะนึกถึงเรื่องโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านนะครับสำหรับการที่จะ ประหยัดไฟฟ้านะครับหรือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในบ้านนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงบ้านพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้จบแค่เรื่องของโซล่าเซลล์ครับผมแต่มันยังพูดถึงเรื่องของระบบไอทีนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ช่วยทําให้ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยครับมันมีประสิทธิภาพสูงที่ขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วครับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกัน นะครับโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละบ้านนะครับก็มีความหลากหลายนะครับ<ม>บางบ้านอาจจะใช้เตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กป็นที่เรียบร้อยแลลว<ม>แต่บางบ้านเนี่ยก็ยังคงใช้แกส๊สหุงต้มนะครับหรือบางบ้านเนี่ยยังคงใช้ตัวฟืนนะครับหรือถ่านเนี่ยในการเผาแล้วก็ใช้ในการทําอาหารอยู่ซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะครับแง่มุมต่างๆเหล่านี้ครับจะเป็นแง่มุมสําคัญที่ อาจจะถูกเปลี่ยนผ่านค่อยๆถูกเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจากเรื่องของเทคโนโลยีเองก็ตามนะครับการสนับสนุนของภาครัฐนะครับหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสําคัญครับที่จะทําให้เห็นว่าทางออกของพลังงานสะอาดในที่อยู่อาศัยนะครับมันมีความหลากหลายและไม่ได้จบแค่หลังคาโซลา r เซลล์นะครับผมคุณลักษณะอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของการที่ตัวบ้านเนี่ยสามารถ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับก็คือเรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์ถัดมาเนี่ยคือการใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับนอกจากเรื่องของแผงวงจรแล้วเนี่ยการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟนะครับหลอดไฟประเภทของ LED นะครับแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของฉนวนที่ทําหน้าที่ในการปกป้องความร้อนนะครับตั้งแต่บนหลังคาลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้การใช้ไฟภายในบ้านเนี่ยลดน้อยลงนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการออกแบบบ้านการใช้สีก็ยังมีผลนะครับเพราะว่าการที่แสงแดดมากระทบกับตัวบ้านอุณหภูมิที่ดูดซับต่อพื้นผิวเนี่ยก็ส่งผลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหรือลักษณะที่สําคัญสําคัญนะครับที่เราพยายามทําออกมาให้เห็นภาพว่าคุณลักษณะของบ้านเหล่านี้ครับเป็นอย่างไรทีเนี้ยหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วเอ๊ถ้าตัวอย่างจริงๆละ่ะปัจจุบันมีไหมนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างครับผมเมื่อสักครู่ที่โบ๊ทพูดไปนะคะอันนั้นจะเป็นบ้านพลังงานสะอาดแบบ ทั่วไปที่เราคุ<ช>้นเคยกัน,นใช่ไหมคะแต่ว่าก็อยากจะแนะนําอีก ขั้นหนึ่งของบ้านพลังงานสะอาดแล้วกันคะ่ะที่โบดเล่าไปเมื่อกี้ก็จะเป็นในมุมของการประหยัดพลังงานทั่วไป,ปน,นะคะเนแบเบสิกเป็นแบบพื้นฐานใช่แต่ตอนนี้นะคะครเรามีขั้นกว่านะคะของการประหยัดพลังงานนะคะก็คือบ้านที่เราเรียกว่าบ้านที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์หรือว่าเน็ตซีโร่เฮาสิ่งนั่นเองนะคะครเรามีหลายๆโครงการเลยที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนโชว์เคสว่าเราจะทํายังไงให้นอกจากลดการใช้พลังงานแล้วเนี่ย บ้านแบบปล่อยคาร์บอนเป็นสูตรเนี่ยคือจะต้องเป็นบ้านที่ผลิตพลังงานได้เท่ากับที่ใช้ใช้เท่าไหร่ก็ต้องผลิตได้เท่านั้นก็จะเท่ากับเป็นเน็ตซีโรหักลบกันนะคะคด้วยคอนเซปต์นั้นนั่นเองนะคะทีนี้บ้านเหล่านี้ค่ะส่วนมากเขาก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างที่โบสทบอกนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีการออกแบบฉนวนให้มันทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะคะโดยเป้าหมายหลักของบ้านแบบนี้คือการ ปล่อยคาร์บอนให้ได้น้อยที่สุดเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมากกว่า ขึ้นมานั่นเองนะคะและตัวอย่างของโครงการที่ค่อนข้างจะได้รับความสนใจในตอนนี้นะคะก็คือสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า b i l l i น n r r i k k นะคะเขาเป็นสตาร์ทอัพชาวอินเดียนะคะจุดเริ่มต้นอ่าจริงเป็นแค่การจะช่วยเหลือผู้พยพที่อยู่ในประเทศต่างๆนะคะให้สามารถมีเชลเตอร์หรือว่าที่นอนที่ดีพอรับกับพักพกิงชั่วคราวใช่ซึ่งคอนเซปต์ของที่พักพิงชั่วคราวของบิเลนบริเนี่ยคือจะต้องทนต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของเรื่อง k y m e ม Chain เลยนะคะเขาก็เลยเอาตรงนี้ค่ะมาพัฒนาต่อนะคะในช่วงปีหลังๆเนี่ย ก็ทำมาเป็นโครงการที่เป็นโชว์เคสบ้านพลังงานสะอาดขึ้นมาและตอนนี้ก็พยายามจะขยายไปสู่หลายๆประเทศนะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่ฟิลิปปินส์นะคะเขาก็เข้าไปสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นบ้านพลังงานสะอาดในฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันนะคะด้วยคอนเซปต์หลักของบ้าน Net ตซ r o แบบนี้เนี่ยมันคือการที่บ้านที่อยู่ในยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านพลังงานรวมไปถึงอยู่ในยุคข,ของ climate change ดังนั้นที่สำคัญมันคือการที่นอกจากลดการใช้พลังงาน แล้วบ้านเนี่ยจะต้องมีความทนทานหรือว่าพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าทัานสมัยมากนะคร<ช>ับเพราะว่ามันมี2ลักษณะหลักๆมันจะส่งผลให้ทนต่อสภาพอากาศที่ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมนะเป็นตัวอย่าง ใช่ค่ะมันก็คือการใช้แนวคิดในด้านสถาปัตยกรรมอมะคะ่ะมาผนวกรวมกับความคิดในเรื่องของสีเขียวความค,ความคิดในเรื่องของการป้องกันแล้วก็สร้างภูมิภูมิกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศด้วยนะคะอย่างเช่นในบทความของบิลเลนบิกเนี่ยก็ได้มีการ พูดถึงนะคะการผสมผสานสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะคที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาทํำยังไงให้ตัวสถาปัตยกรรมนี้มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศยิ่งขึ้นอย่างเช่นการ ระบายอากาศที่ดีขึ้นตามธรรมชาติการใช้วัสดุท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงการลดใช้พลังงานนะคะซึ่งก็จะสร้างความยั่งยืนนะคะรวมไปถึงสร้างคุณค่าในเรื่องของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในมุมตัวอย่างของบ้านลดคาร์บอนนะคะแต่ว่าอยากขยบไปให้ดูอีกเลเวลหนึ่งเหมือนกันว่าออนโยบายในยแต่ละประเทศเนี่ยค่ะในการที่จะทําให้คนในประเทศเนี่ยเขาลดการใช้พลังงานหรือว่าการ หันมาใช้พลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้นเนี่ยเขามีการบังคับใช้กฎหมายยังไงแล้วมันส่งผลให้วิถีชีวิตหรือว่าการใช้ของในบ้านของคนคนะคะเปลี่ยนไปยังไงตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือเยอรมันค่ะเยอรมันเนี่ยประสบกับปัญหาเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะที่ทําให้น้ํามันหรือว่าก๊าซธรรมชาติในประเทศาาเนี่ยใช่มีราคาพุ่งสูงใช่มีคุสูงดังนั้นทําให้ในปี2024เนี่ยค่ะ ในเยอรมันเนี่ยก็มีหลายๆนโยบายออกมาที่มุ่งให้คนเนี่ยหันมาใช้พลังงานที่สะอาดนะคะตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เขาออกกฎหมายค่ะว่าเ,เครื่องทำความร้อนของทุกบ้านเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องทำความร้อนที่ใช้พลังงานสะอาดสูงถึง65%กําหนดบแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยเลิกใช้ ฮีทปั๊มหรือว่าเครื่องทําความร้อนที่มันใช้น้ํามันนะคะทีนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือคนเนี่ยเขาก็ไปซื้อฮีทปั๊มที่เป็นฮีทปั๊มไฟฟา้ามาใช้กันมากขึ้นยอดขายเนี่ยพุ่งสูงเลยเพราะว่าด้วยแรงกดดันจากกฎหมายด้วยหลายๆ<ม>อย่างนะคะแล้วก็ผู้ผลิตในประเทศเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูที่เยอรมันเนี่ยก็จะเห็นว่าในหลายๆบ้านเนี่ยก็จะใช้ฮีทปั๊มไฟฟ้ากันแล้วนะคะเรื่องนี้จะทอนให้เห็นว่านอกจากการ ปัจจัยภายนอกนะครับเรื่องนโยบายของภาครัฐเองนะครับในการเลือกใช้สิ่งของที่อยู่ในบ้านนะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมภายในบ้านเนี่ยก็ส่งผลเหมือนกันที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยหรือคนในบ้านที่อยู่อาศัยนะครับต้องมีการปรับพฤติกรรม นะครับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของเรื่องพลังงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับลักษณะของบ้านเนี่ยถ้าเรากลับไปดูครับในตลาดประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการนําเทคโนโลยีเหล่านี้ครับเข้ามาใช้ที่ค่อนข้างเยอะและหลากหลายนะครับโดยเรื่องของโซลาร์เซลล์นยครับเป็นเรื่องแรกนะครับที่มีการพูดคุยกันอยู่แล้วและปัจจุบันก็แพร่ขยายออกไปในหลายๆบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่สร้างใหม่ก็ตามหรือบ้านที่สร้างมานานแล้วแต่ก็มีการปรับปรุงตัวระบบนี้นะครับซึ่งตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องของแบตเตอรี่ครับที่มี หลายๆบ้านเริ่มมีการเปลี่ยนพฤติกรรมครับใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นระบบการชาร์จนะครับระบบการเติมพลังงานของรถหรือยานพาานะเนี่ยก็จะเข้ามาพร้อมกันด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการติดตั้งเรื่องของฉนวนการความร้อนนะครับการติดตั้งฟิลม์มการติดตั้งกระจกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่การออกแบบบ้านสมัยใหม่เนี่ยเริ่มให้ความสําคัญนะครับแล้วก็มองว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดตัวการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับ นอกจากนั้นครับการใช้สีนะครับหรือว่าการวางพื้นที่รอบบ้านนะครับให้มีพื้นที่โล่งมากขึ้นเหมาะแก่การจัดเก็บแบตเตอรี่นะครับอ,อันนี้ก็ยังเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับที่ทําให้การออกแบบบ้านเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนั้นครับโลเคชันหรือพื้นที่ในการตั้งบ้านองศาในการตั้งบ้านเหล่านี้ครับก็มีผลต่อเรื่องของประสิทธิภาพของตัวแผงโซลาเซลล์นะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเคยคุยกันไปแล้วดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตลาด ของบ้านลดคาร์บอนนะครับหรือบ้านที่ประหยัดพลังงานในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมีการเปลี่ยนผ่านแล้วและเริ่มมีไอเดียหรือแนวคิดพวกนี้ครับเข้าไปอยู่ในเรื่องของการออกแบบและการใช้งานนะครับทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วนโยบายของภาครัฐเองก็ตามนะครับหรือว่าภาคเอกชนที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านนะครับมันมีอะไรได้บ้างน,นะครับจริงๆมันมีหลายหัวข้อครับแต่2องสหัวข้อหลักๆนะครับที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องอย่างเช่นการเข้าถึงที่อยู่อาศัย ที่ม,มีราคาย่อมเยาใช่ค่ะ,ะคเพราะว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เงินหมดเลยใช่นะครับเทคโนโลยีต่างๆนะคะถ้าจะบอกว่าให้ทุกบ้านเนี่ยหันไปใช้เทคโนโลยีนี้ทันทีเนี่ย<ม>เชื่อว่าเป็นไปได้ยากใช่ทีนี้ต้องมาดูกันว่านโยบายแบบไหนที่เราต้องทําเพื่อให้คนคที่อาจจะมีไรายได้น้อยนะคะ<ม>เข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นใช่้วครับสาหรับโครงการที่อยู่อาศัยที่มีราคาย่อมเยานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําคัญครับที่จะสะท้อนให้เห็นว่า มีการอุดหนุนนะครับให้คนไหลายกลุ่มเศรษฐกิจนะครับสามารถเข้าถึงได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีความเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นครับก็จะไปถึงเรื่องของรูปแบบการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับการมีสินเชื่อนะครับการมีเงินกู้สําหรับการติดตั้งโซลารเซลล์หรือการปรับปรุงบ้านนะครับอันนี้ก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่มีความสําคัญแล้วก็ ต้องอาศัยไม่ใช่แค่ภาคส่วนของนโยบายครับแต่เป็นภาคส่วนของภาคการเงินที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วก็การปรับปรุงบ้านเองก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของผู้อยู่อาศัยเองก็ตามนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อโลกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตั้งแต่โครงการและการสนับสนุนครับผมใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกครั้งที่เราพูดกันนะคะภาคนโยบายเองก็ต้องมีส่วนในการ สร้างทิศท,ทางที่ชัดเจนว่าเรากําลังจะมุ่งสู่พลังงานสะอาดแล้วเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าทิศท,ทางนั้นจะมาจากแรงกดดันจากภายนอกหรือว่าความตั้งใจของเราเองก็ตามนะคะอย่างที่เยอรมันทำเนี่ยก็ออกมาเป็นกฎหมายเลยนะคะเรารอดูว่าในมุมของประเทศไทยเนี่ยคะ่ะเราจะสามารถสร้างแรงจูงใจในการใช้พลังงานสะอาดได้มากขึ้นเนี่ยในมุมไหนบ้างซึ่งจริงหลายๆตอนที่ผ่านมาในศาสตร์พอดแคสต์เนี่ยเราก็ได้ พูดกันไปแล้วเยอะด้วยนะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันต่อว่าพอเราพูดเรื่องบ้านแล้วนะคะมันมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่น่าคุยน่าชวนคิดค่ะแล้วพบกันในตอนถัดไปค่ะแล้วพบกันครับติดตามสะอาดพอดคาสได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS พอดคและ t d r i